การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ SET 50 Index Future ก็น่าจะยังคงเงียบเหงาต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดบวกขึ้นมา 4.70 จุดสำหรับในส่วนของ S50 S12 แต่ว่าโวลุ่มการซื้อขายก็เบาบางเพียง 5,349 สัญญาโดยทั้งนี้ปัจจัยบวกที่อาจจะเข้ามาช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ SET 50แล้วก็ในส่วนของ SET 50 Index Future ก็มองในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นจากความกังวลในเรื่องของอุปทานจากอิหร่านก็อาจจะเข้ามาช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในส่วนของ SET 50แต่มองในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปโดยเฉพาะในส่วนของการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซก็เริ่มมีอุปสรรคเข้ามาหลังจากที่ในส่วนของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนปฏิเสธข้อเสนอจากเจ้าหนี้ภาคเอกชนโดยระบุให้มีการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้มีการปรับในส่วนของคูปองเฉลี่ยที่ลดลงสำหรับในส่วนของพันธบัตรใหม่ของกรีซก็ทำให้อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันบางส่วนต่อทิศทางของตลาดหุ้นในส่วนของภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของบ้านเราขณะที่มองในส่วนของตลาดหุ้นหลายๆประเทศในภูมิภาคก็ยังคงปิดทำการแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยยังมีปัจจัยในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่นักลงทุนกำลังจับตาอยู่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ S50 S12 ก็น่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดต่อไปจึงแนะนำว่ายังเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S50 S12 วันนี้มองกรอบอยู่ที่ระดับ735ถึง745จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำ KBank S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นเยือนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับมีโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกหลังจากที่มองในเรื่องของผลประกอบการปี2554ที่ออกมาเพิ่มขึ้น 20.85% จากปี2553ก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนก็แนะนำให้เก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ119บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ PTT S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนต่อการปรับตัวขึ้นต่อท่ามกลางความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็ข่าวในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการในอังกฤษในบริษัท Cove Energy ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้ก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ324บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Futureถึงแม้ว่าในส่วนของตัว Gold Future จะได้รับแรงหนุนจากราคาทองคำในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อคืนก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,680 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็มีความคาดหวังในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับหนี้ของกรีซเข้ามาแต่ว่าดูเหมือนว่าข่าวล่าสุดเนี่ยในเรื่องของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนที่ออกมาปฏิเสธการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้ภาคเอกชนก็ทำให้เห็นตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีการพักตัวลงมาอีกครั้งโดยเช้านี้ก็ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,676 เหรียญต่อออนขณะที่มองในส่วนของอุปสงค์จากตลาดปัจจุบันในเอเชียก็ชะลอลงเนื่องจากว่ามีหลายประเทศที่ปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเช่นกันเมื่อเทียบกับในส่วนของตัว
ราคาทองคำโดยเมื่อคืนนี้ในช่วงที่ปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมากว่า 6.68% มาที่ระดับ 32.42 เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของสปอตซิลเวอร์แต่ช่วงเช้านี้ก็ยังค่อนข้างทรงตัวขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.55 เหรียญต่อบาร์เรลมาที่ระดับ 109.45 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดเมื่อคืนวันจันทร์แต่ก็ยังมองว่าวันนี้กรอบการปรับตัวลงอาจจะยังค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าในส่วนของแนวโน้มในระยะสั้นจะเป็นขาลงเนื่องจากว่าความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันหลังจากที่ในส่วนของสหภาพยุโรปมีออกมาตรการในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันดิบของอิหร่านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็ทำให้ในส่วนของอิหร่านเนี่ยออกมาขู่ในเรื่องที่จะปิดช่องทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซก็อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นอีกครั้งดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในส่วนของ Gold Future ซึ่งมองว่าก็ได้รับแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทที่มองว่าในช่วงนี้อยู่ในทิศทางที่อิงไปในทางแข็งค่าก็แนะนำว่าให้นักลงทุนที่เปิดสถานะรองเอาไว้ปิดสถานะทำกำไรใน GFG12 แล้วก็ GF10G12 ออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 24,700 ถึง 25,300 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้ทำกำไรรอง SVG12 แล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ985ถึง 1,050 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อต VRG12 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,590 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันนี้อยู่ที่ระดับ 1.09 เท่าและ Put Call Open Interest ก็ยังค่อนข้างทรงตัวโดยปรับลดลงเล็กน้อยไปที่ระดับ 1.03 เท่าแต่ว่า Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า Put Optionก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงแกว่งตัวผันผวนโดยทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีสถานะเก็งกำไรรองคอในสัญญาเดือนมีนาราคาใช้สิทธิ์740จุดยังให้ถือสถานะต่อเพื่อรอทดกำไรเมื่อเซ็ต50แกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ750จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ